ับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูทอดมันพริกหยวกสอดไส้มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยตักส่วนผสมทอดมันปลาใส่ลงในพริกหยวกจนเต็มนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะปล่อยไข่ไก่สู่ธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆลงบนกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนตักไข่ไก่สู่ธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนลงในกรวยใบตองที่มีรูขนาดเล็กหยอดไข่ไก่ลงบนกระทะให้เป็นเส้นตารางจี่จนไข่สุกแล้วตักขึ้นวางทอดมันพริกหยวกลงบนไข่ที่จี่ไว้ห่อให้สวยงามจัดลงจานเสิร์ฟแล้วตกแต่งด้วยช่อผักชีและมะเขือเทศแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงกมลลาบันแทนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำฝนค่ะอายุ18ปีตอนนี้อยู่ชั้นปวส.1วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะหนูเริ่มทำอาหารครั้งแรกตอนอายุ10ปีค่ะตอนอยู่ป.4ค่ะเพราะว่าชอบทำอาหารแบบว่าทำแล้วสนุกไม่เครียดเริ่มทำเป็นเพราะว่าตอนแรกเห็นย่าทำกับข้าวก็เลยอยากลองว่าอันนี้คืออะไรก็เลยอยากขอย่าทำดูก็เลยลองทอดลองทอดปลาทูก็เลยแบบผลที่ออกมาก็คือข้างนึงไหม้แต่ข้างนึงกินได้รู้สึกดีใจเพราะว่าต่อให้ทอดไหม้ย่าก็กินได้เหมือนเดิมค่ะครั้งแรกเราทำผิดเราก็ต้องครั้งที่สองเราก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมก็คือกินปลามาเรื่อยๆค่ะตอนแรกฝันไว้ว่าอยากเป็นตำรวจหลักๆนี่คือจะทำอาหารแต่ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรก็คือตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นตำรวจเพราะว่าเข้าเรียนม.4ก็คือแล้วพอม.5ม.6อาจารย์ที่บ้านกับครอบครัวที่บ้านก็เลยบอกว่าชอบตำขอบข้าวทำไมไม่ไปเรียนด้านอาหารทำไมไม่ไปเรียนสายอาชีพอาจารย์ก็บอกว่าทำไมไม่ทำในสิ่งที่เรารักทำไมไม่ทำในสิ่งที่เราถนัดก็เลยแบบความคิดเปลี่ยนตั้งแต่ม.5 ม.6 ก็คือต้องตั้งใจเรียนให้จบม.6 แล้วก็ค่อยเปลี่ยนสายใหม่เลยค่ะติดตามทิปเทคมาตั้งแต่ม.6 เกือบได้ปีนึงในเพจแล้วค่ะตอนแรกเป็นคนชอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งแต่หอแจ๋วแตกศักดิ์แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนทำอาหารแล้วก็เลยไปเจอในเพจนึงที่มีรูปอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วเขียนว่าทิปเทคแล้วก็เราก็เลยคลิกเข้ามาดูมันเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเราตอนแรกเราคิดว่ามันมีแต่คอร์สสั้นก็เลยคิดว่าจะไปเรียนมหาลัยเพื่อเรียนสายนี้ก็เลยแบบเห็นคอร์สสั้นปวส.แล้วก็เลยแบบเราน่าจะเรียน2ปีไปก่อนแล้วค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆพอเจอปุ๊บก็เลยโทรบอกแม่โทรแม่ว่าเจอแล้วนะโรงเรียนนี้หนูจะเรียนโทรแม่ในวันนั้นก็มาสมัครเลยค่ะที่หนูเลือกทิปเทคก็เพราะหนูคิดว่าที่นี่น่าจะมีปฏิบัติเยอะกว่ามหาลัยค่ะเพราะมหาลัยอาจจะมีทฤษฎีเยอะกว่าแต่ที่นี่ปฏิบัติเยอะกว่าพอได้เข้ามาเรียนจริงๆก็โอเคค่ะตอนเข้ามาเรียนตอนแรกน่าจะเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่รู้จากวัตถุดิบอะไรเลยอันนี้คืออะไรก็ถามเราก็ไม่รู้อาจารย์ก็ถามตอนแรกคิดว่าอาจารย์จะดุไม่ดุเลยแล้วอาจารย์ใจดีมากก็ว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองจ้อยที่สุดในห้องแต่ที่นี่แบบคือสอนตั้งแต่การจับมีดทำกับข้าวแล้วเช็ดล้างการทำทุกอย่างคือเป็นทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ทำเป็นทุกอย่างแล้วทำเป็นแล้วพอกลับไปบ้านก็ที่บ้านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันรู้จักหมดทำไมมันทำเป็นหมดแล้วแบบที่บ้านก็ดีใจด้วยที่แบบว่าเรารู้ทุกอย่างที่เราทำได้เรียนจบแล้วจะไปทำงานก่อนค่ะเก็บเงินแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวทำให้ทุกคนแบบได้ชิมรสชาติของเราแล้วมีความสุขชอบในอาหารที่เราทำค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ชอบในการทำอาหารหรือรักในการทำอาหารต่างๆคุณมาเรียนที่นี่คุณไม่ต้องกลัวหรอกถึงคุณจะไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนี้อะไรถ้าคุณชอบทำอาหารแล้วคุณมาเรียนที่นี่คุณจะได้ปฏิบัติแล้วคุณก็จะมีความสุขในการที่คุณทำอาหารให้คนอื่นรับประทานแล้วคนอื่นก็
ภูมิใจดีใจในรสชาติที่คุณทำรู้จักกับ New Chef กันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือ New Chef กันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่า New Chef ของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำคองแคงกะทิอันชันกันนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีกะทิเกลือน้ำตาลทรายขาวน้ำร้อนแป้งมันและแป้งเท้าส่วนโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือน้ำอัญชันใบเตยและแป้งข้าวเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งคองแคงกันก่อนนะคะเริ่มจากการใส่แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เทน้ำอัญชันลงไปในน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำอัญชันที่ผสมในน้ำร้อนเทลงไปในส่วนผสมของแป้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะต้องระวังให้ดีนะคะน้ำต้องร้อนจัดนะคะถ้าน้ำไม่ร้อนอาจจะทำให้แป้งไม่เซตตัวได้ค่ะหลังจากที่ผสมแป้งเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งไปนวดเพื่อให้เนียนนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมานวดแป้งกันนะคะโรยแป้งมันเพื่อไม่ให้เนื้อแป้งติดกับเขียงนะคะแล้วก็นำแป้งที่เราผสมไว้มาเทลงไปในเขียงแล้วเพื่อนวดที่จะนวดให้เข้ากันค่ะเราจะนวดจนกว่าส่วนผสมของแป้งจะเข้ากันนะคะแล้วก็นวดให้เนื้อแป้งเนียนนะคะเมื่อนวดแป้งเข้าที่กันแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งไปทำตัวที่เป็นรูปของคองแคงค่ะโดยทำใส่แม่พิมพ์ค่ะเมื่อเราได้แป้งแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมๆหลังจากนั้นก็จะนำแป้งมันมาทาลงบนแม่พิมพ์เพื่อจะไม่ให้เนื้อแป้งติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำตัวคองแคงกันเลยค่ะค่อยๆกดลงไปนะคะหลังจากนั้นก็จะได้เนื้อคองแคงที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเราทำตัวคองแคงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำคองแคงไปต้มในน้ำร้อนนะคะเราจะต้มคองแคงในน้ำเดือดนะคะจนมันลอยขึ้นมานะคะวิธีที่เราจะดูว่าเนื้อคองแคงจะสุกนะคะเราก็สังเกตในที่เนื้อตัวเนื้อคองแคงลอยขึ้นมาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีใสๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักลงแช่ในน้ำเย็นได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำน้ำกะทิกันนะคะอันแรกก็จะเป็นกะทิค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะพอใส่น้ำกะทิเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยเพื่อความหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะมาคนให้เข้ากันนะคะตั้งไฟจนเดือดเราต้องคนตลอดนะคะถ้าคนไม่ตลอดก็จะทำให้หม้อไหม้ได้ค่ะเ
พอกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็ตักคองแข็งที่ต้มไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำกะทินะคะเดี๋ยวเราจะคนจนคองแข็งเดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งคองแข็งกันนะคะโดยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยงาคั่วนะคะเราจะใส่แห้วที่แกะสลักด้วยรูปดอกไม้นะคะจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยใบเตยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคองแข็งกะทิอัดชันค่ะ